เวลาอัปเดตข่าวสารสังคมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมกับความเป็นไปรอบตัวเราวันนี้อยู่กับผมอิทธิพัฒน์นะครับโลกคุณเมืองวันนี้จะหยิบยกปัญหาปะการังฟอกขาวที่นักวิชาการกรมทรัพยากรชายฝั่งทางทะเลมีความเป็นห่วงกันนะครับว่าจะเกิดปะการังฟอกขาวในบริเวณของหมู่เกาะต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับหลังจากที่ปรากฏการณ์เอลนีโญทําให้อุณหภูมิน้ําทะเลสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2553นะครับในครั้งนั้นเกิดผลกระทบที่รุนแรงครับทำให้ปะการังแนวชายฝั่งต่างๆได้รับความเสียหายนะครับนักวิชาการกรมทรัพยากรชายฝั่งทางทะเลนะครับออกมาบอกนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจึงจำเป็นต้องปิดสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ32แห่งด้วยกันก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆทั้งบริเวณของชายฝั่งอ่าวไทยและบริเวณของชายฝั่งอันดามันนะครับสำหรับสถานที่ที่จะปิดนั้นนะครับมีความกังวลเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากก็จะกระทบกับโดยเฉพาะผู้ที่จองแพ็กเกจไว้ในระยะยาวครับแต่เรื่องนี้ก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่จะเกิดความเสียหายในอนาคตครับบริเวณชายฝั่งที่จะปิดนะครับรวมด้วยการ32แห่งครับมาดูพื้นที่ที่จะทำการปิดนะครับเริ่มกันที่บริเวณของพื้นที่ชายฝั่งอันดามันครับพื้นที่เหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพังงาบริเวณของหมู่เกาะสุรินทร์นะครับก็เป็นพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงนะครับรวมถึงบริเวณของหมู่เกาะสิมิลันเกาะทาชัยเกาะยูงเกาะไผ่และเกาะหินกลางนะครับที่จังหวัดกระบี่เกาะแอลครับที่จังหวัดภูเก็ตเกาะไม้ท่อนบริเวณของจังหวัดสตูลนะครับเกาะอาดังราวีครับส่วนบริเวณของชายฝั่งอ่าวไทยนะครับประกอบไปด้วยพื้นที่ชายฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ทะเลจังหวัดตราดนะครับบริเวณของเกาะช้างน้อยเกาะยักษ์ใหญ่ครับเกาะกูดบริเวณของอ่าวกล้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอ่าวเมาอ่าวลึกเกาะพะงันเกาะสมุยครับบริเวณของประจวบคีรีขันธ์ครับเกาะทะลุครับที่จังหวัดชลบุรีเกาะค้างคาวครับสำหรับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับการเคลื่อนตัวของเอลนีโญในปีนี้มีรูปแบบการเคลื่อนตัวที่คล้ายกับปี2553นะครับเป็นปีที่เกิดปะการังฟอกขาวรุนแรงครับแล้วก็มีปะการังเสียหายร้อยละ 60-80 ครับบริเวณเกาะไข่ในจังหวัดภูเก็ตครับและปีนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เคยมีปะการังสมบูรณ์นะครับจากปัจจุบันนะครับแนวปะการังบริเวณนี้เสื่อมทรงไปมากนอกจากผลกระทบจากปะการังฟอกขาวในปี2553แล้วการเติบโตด้านการท่องเที่ยวที่เขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวกัน 3-4,000 ต่อวันนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ปะการังไม่สามารถฟื้นตัวได้ครับปะการังเป็นสัตว์ที่อยู่ร่วมกับสาหร่ายขนาดจิ๋วนะครับทั้งคู่ร่วมกันสร้างก้อนปะการังหินปูนสีอยู่ข้างในนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวครับปะการังก็จะเคลือบอยู่ด้านนอกแต่เมื่ออุณหภูมิน้ำทะเลสูงผิดปกตินะครับทำให้เกิดปะการังอาการผิดปกติครับและอ่อนแอลงจนเห็นสีขาวของก้อนปูนที่อยู่ข้างในและก็อาจจะตายนะครับหากน้ำร้อนมากหรือว่าร้อนเป็นเวลานานติดต่อกันหลายวันครับและก็ยังขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ปะการังและสภาพภูมิอากาศในช่วงที่น้ำร้อนด้วยนะครับปะการังฟอกขาวถือเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่คู่กับแนวปะการังมาเนิ่นนานแล้วนะครับแนวปะการังตามธรรมชาติจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้นะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาหลายปีครับด้วยสภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ปะการังฟอกขาวถี่ขึ้นจนแนวปะการังฟื้นตัวไม่ทันนะครับและแนวปะการังบางแห่งในโลกก็เจอปรากฏการณ์ฟอกขาวซ้ำซ้อนแบบทุกปีนะครับจนทำให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างถาวรครับ